พร้อมครับพร้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้เชิญพี่ใหญ่มาคุยด้วยครับผมยินดีมากเป็นช่วงใหม่ที่ผมอยากทำมานานแล้วคือผมอยากจะเสนอเขาเรียกว่าอะไรเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกติกาวันนี้ก็เลยเชิญพี่ใหญ่จตุพรเป็นผู้สิทธิ์ระดับ FIVB ยินดีครับยินดีใช่ไหมฮะ FIVB ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วตอนนี้เองในส่วนของนานาชาติเนี่ยตำแหน่งของ FIVB เนี่ยไม่น่าจะมีแล้วเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เป็นนานาชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็แบ่งเป็นแคตตาล็อกนะครับก็มีระดับ C ระดับ B ระดับ A ครับผมนะครับน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่การแต่งตั้งใช่ไหมพี่ถ้าไปแมตช์ FIVB ใช่ครับก็ถ้าเป็นของนานาชาติของสหพันธ์เนี่ยก็คือสหพันธ์เป็นคนแต่งตั้งครับนะครับครับผมแต่เป็นการแต่งตั้งจากสหพันธ์ทั้งหมดนะครับครับได้วันนี้ก็เลยอยากจะรบกวนพี่ใหญ่หน่อยผมจะมีคลิปการแข่งขันแต้มหรือว่ากติกาบางอย่างที่บางทีเราอาจจะรู้อยู่แล้วหรืออาจจะไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะมาทวนให้ทุกท่านได้ดูกันสักนิดหนึ่งมีประมาณ 4-5 แต้มนะเดี๋ยวจะให้ดูกันให้พี่ใหญ่อธิบายให้ฟังหน่อยว่าไอ้แต้มนี้มันคืออะไรยังไงก็ได้นะพี่นะได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวลองดูครับอ่ะคลิปแรกนะฮะแต้มแรกเนี่ยมันเป็นแต้มที่แบบว่าตอนคู่แรกผมพากเองแต่ผมงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุพีมเป็นฝ่ายเสิร์ฟใช่ครับน่าจะเป็นเซตพอยต์เสิร์ฟปึ๊บผู้สินจะชูมือไปให้กับฝั่งโน้นได้คะแนนลักษณะนี้ก็คือว่าผู้สินตัดสินก็คือว่าเป็นการเหยียบเส้นหลังเหยียบเส้นหลังจังหวะที่เสิร์ฟครับผมครับแต่จังหวะที่เขายืนเนี่ยพี่คือมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่ลองดูอีกทีนึงครับมันอยู่ห่างมากมันเหมือนจะอยู่ข้างๆใช่ไหมอยู่จากนอกขอบจากมุมนี้จริงๆเขาเรียกมันมีเขตเสิร์ฟมันมีเขตเสิร์ฟก็คือ9เมตรนะครับ9เมตรนะครับจากเส้นสมมุติจากเส้นข้างไปถึงอีกเส้นข้างหนึ่งครับผมการเสิร์ฟจะต้องเสิร์ฟให้อยู่ภายในอยู่ภายในเขาเรียกเขตเสิร์ฟนะครับเขตเสิร์ฟถ้าเท้าจังหวะสุดท้ายในการก่อนที่จะทำการแอตแทกไอ้บอลเนี่ยตีบอลเนี่ยสัมผัสมือไปสัมผัสบอลในจังหวะเสิร์ฟเนี่ยถ้าเท้าอยู่นอกเขตเสิร์ฟถือว่าผิดกติกานะครับลักษณะการชี้อย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะว่าเสิร์ฟนอกเขตเสิร์ฟครับผมหรือแม้แต่การเหยียบเส้นเสิร์ฟก็จะชี้แบบนี้เหมือนกันลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือแบบเมื่อกี้ตอนคือเขาไม่ได้เหยียบเส้นเสิร์ฟก็จริงแต่ว่าเสิร์ฟนอกเขตใช่นอกเขตเสิร์ฟนอกเขตเสิร์ฟการเสิร์ฟคือหนึ่งต้องเสิร์ฟในเขตเสิร์ฟต้องเสิร์ฟภายใน8วินาทีนะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยมือนะครับแฮนด์ข้างใดข้างหนึ่ง2มือไม่ได้มือเดียวแล้วถ้ามือจะเสิร์ฟยังไงเพราะมันมีลักษณะเคยมีคลิปต่างประเทศนะครับจังหวะเขาโยนไปปุ๊บเนี่ยเขานักกีฬาเนี่ยที่ผู้เสิร์ฟเนี่ยผิดจังหวะแล้วบอลมันล้ำไปข้างในเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขาเปลี่ยนลักษณะการเซตบอลอ๋อเซตเอาไม่ได้นะครับต้องเป็นการวันแฮนด์เขาเรียกวันแฮนด์ครับผมนะครับแล้วต้องมีการโยนนะครับถ้าไม่โยนก็ถือว่าผิดกติกาเสิร์ฟมือล่างก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเสิร์ฟได้ครับเสิร์ฟได้แต่ว่าต้องโยนก่อนลักษณะคือต้องมีการปล่อยบอลปล่อยบอลออกจากมือด้านใดด้านหนึ่งแล้วเสิร์ฟด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าวายเฉยแล้วตีเลยเนี่ยไม่ได้นะครับแต่บางทีเราไม่สามารถจับจังหวะได้หรอกว่าจังหวะที่เขาโดนสัมผัสบอลเนี่ยเขาอาจจะมืออาจจะปล่อยมาแล้วก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วก็ไอ้รูปเมื่อกี้ก็คือเหมือนประมาณว่าตัวนักกีฬาเองก็งงนะพี่อย่างเมื่อกี้ที่เขาเห็นว่าเอาว่าฟาวอะไรอะลักษณะแบบนี้นะครับในการตัดสินเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยก็จะมีในเรื่องของลายจัดมาช่วยนะครับเพราะลายจัดเนี่ยเขาจะมีเส้นที่เขาสามารถมองได้เห็นครับผมนะครับว่าคุณอยู่ในเขตผมไม่แน่ใจว่าในคลิปเนี่ยคงไม่เห็นลายจัดน่าจะเป็นลายจัดตำแหน่งที่หนึ่งครับผมนะครับเพราะว่าจากการเสิร์ฟด้านนี้ลายจัดตำแหน่งที่หนึ่งจะเป็นคนที่เห็นผู้สินอาจจะมุมนะครับมุมในการมองอาจจะไม่เคลียร์แต่เมื่อไหร่ที่ลายจัดให้สัญญาณนะครับแปลว่าเคลียร์นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะเรื่องของการเสิร์ฟการเสิร์ฟเขาเรียกว่าเสิร์ฟนอกเส้นเสิร์ฟเขตเสิร์ฟนอกเขตเสิร์ฟนอกเขตเสิร์ฟอ่ะทีนี้ไปดูอีกคลิปนึงแล้วกันพี่อันนี้เป็นคลิปที่ผมเคยคุยกับพี่ก่อนนะฮะเคยถามพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่อธิบายให้ฟังอีกรอบนึงอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนที่ลูกเนี้ยจะมีกรณีบาดเจ็บเกิดขึ้นคือนักกีฬาเนี่ยคือพี่ออนเนี่ย
เขาถูกเปลี่ยนตัวกับพี่กิฟต์ออกไปแล้ว uh-huh. คือออดุมานี่ลงเป็น6คนแรกก่อน uh-huh. เล่นไปสักพักนึงเปลี่ยนตัวมิราวันลงไปสักพักเขาก็เปลี่ยนคืนคซึ่งถ้าเป็นตามปกติอันนี้คือเปลี่ยนตัวกันครบแล้วก็คือเนี้ยทีนี้มันเกิดกรณีปัญหาขึ้นนิดนึงก็คือพอเล่นไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าผู้เล่นก็คือออดุมาเนี่ยดันไปมีอาการบาดเจ็บก่อนอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงพี่นี่ปุ๊บดูนี่ก็เหมือนทีมอันนี้ที่น่าจะเป็นช่วยก่อใช่ครับตรงเนี้ยเหมือนผู้เล่นมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นก็มาประคบน้ำแข็งกันแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนออกเปลี่ยนอีกรอบนึงแล้วแต่พี่จะลองเนี่ยคือก็เอาพี่กิฟต์ลงไปแทนแต่ว่าคืออนุมาเป็น6ตัวแรกนะครับมีการเป็นตัวครั้งที่1ไปแล้วคนที่1แล้วแล้วก็หลังจากเล่นไปปุ๊บก็เปลี่ยนนะครับเอาวิลาวันเข้าอีกครับผมกรณีนี้ไม่น่าจะได้นะนี่สุดท้ายก็คือเหมือนกับไม่ได้ยังงงๆกันอยู่ว่ามันจะยังไงแต่ก็คือแต้มต่อไปยังไม่ได้เสริมนะพี่ยังไม่ได้เล่นโอเคเนี่ยสุดท้ายก็เปลี่ยนเอาพี่ออนกลับลงมาเหมือนเดิมคือในเรื่องของกติกาเนี่ยเมื่อกรณีนักกีฬาบาดเจ็บสามารถเปลี่ยนตัวได้ในกรณีพิเศษครับแต่ลักษณะแบบเนี้ยเปลี่ยนคู่นั้นครบแล้วในเซตนั้นครบแล้วครับผมนะครับแล้วทางทีม EA เนี่ยก็จะขอเปลี่ยนในกรณีพิเศษซึ่งในกติกาเนี่ยมันก็อนุญาตนะอนุญาตครับผมอันนี้คือพี่ออนก็สามารถกลับลงมาสนามเล่นต่อได้แต่ในกรณีที่สมมติว่าอันเล่นไม่ได้เงี้ยเล่นไม่ได้มันต้องทำไงอะพี่มันก็จะมีการเปลี่ยนตัวในกรณีพิเศษก็คือเปลี่ยนได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ก็คือมันจะมีเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องเปลี่ยนกับผู้เล่นที่อยู่นอกสนามครับที่ไม่ใช่คู่ที่มีการเปลี่ยนตัวในนั้นในสนามครับผมถ้าเป็นกรณีนี้ก็คือเปลี่ยนกับพี่กิ๊ฟไม่ได้แล้วจริงๆนะครับบาดเจ็บเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนกรณีพิเศษแต่ออนุมาเนี่ยในแมตช์นั้นหรือในเซตนั้นเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องหยุดน่าจะทั้งแมตช์ทั้งแมตช์ใช่ไหมนะครับในแมตช์นั้นถ้ามีการเปลี่ยนกรณีพิเศษแล้วเนี่ยอ๋อพูดง่ายว่าออนุมาเนี่ยก็ต้องออกจากการแข่งครับสมมติว่าแบบเนี้ยคือพี่ออนเจ็บเล่นต่อไม่ได้เอาคนอื่นลงไปแทนก็คือหลังจากนั้นพี่ออนก็ต้องชื่อก็ต้องถูกถอดออกมาด้วยประมาณนั้นใช่โอเคกรณีพิเศษกรณีพิเศษนะแต่ถ้าเป็นลักษณะว่าเมื่อกี้เปลี่ยนไปปุ๊บนะครับวิลาวันเปลี่ยนออนมาชนะออกมาเกินวิลาวันเจ็บครับผมอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นปกติเปลี่ยนตัวปกติครับผมแต่กรณีนี้คือออนมาออกมาแล้ววิลาวันเข้าไปแล้วก็มีการวิลาวันออกมาแล้วออนมาเข้าไปนี่ถือว่าจบแล้วใน1เซตครับผมนะครับวิลาวันเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวกับผู้เล่นคนอื่นหรือคนเดิมได้ครับผมนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของมันจะเข้าเคสนักกีฬาบาดเจ็บเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนตัวได้ในกรณีพิเศษครับผมตอนแรกอยากให้มาอธิบายกติกาที่มันได้ลงลึกมากแต่นี่ถือว่ายากไหมพี่ยากมันก็เคสแบบนี้มันก็มีประจำมีเกิดขึ้นในการแข่งขันเกิดขึ้นบ่อยๆก็มีเหมือนกันนะฮะไปดูอีกสักคลิป2คลิปแล้วกันครับพี่อันนี้เป็นตัวที่อันนี้พี่เป่าเองอยากให้พี่อธิบายให้ฟังนิดนึงว่าไอ้คำศัพท์คำเนี้ยปกติคนไทยเราจะใช้เรียกคำว่าโอเวอร์อาจจะเดี๋ยวจะให้พี่เราอธิบายให้ฟังนิดนึงอันนี้พี่เป็นคนเป่าเองเลยแมตช์ซูพรีมกับไดมอนด์ฟู้ดถึงล่าสุดครับผมโอเคปั๊บนี่เป่าพี่เป่าก่อนเลยแล้วยกขึ้นมาทันทีลูกนี้คือยังไงฮะกรณีเนี้ยในกติกาเนี่ยในเรื่องของการเล่นบอลเหนือตาข่ายหรือบริเวณตาข่ายเนี่ยครับในเคสเนี้ยโสรยานะครับซึ่งอยู่ฝั่งสุพีมเนี่ยไปสัมผัสบอลนะครับในแดนของไดมอนด์ฟู้ดนะครับกติกามันก็มีบอกไว้ว่าการเล่นบอลลักษณะแบบเนี้ยที่คุณสามารถยื่นมือแล้วสามารถไปโดนสัมผัสบอลในฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยจะต้องเป็นหลังจากที่ฝ่ายนั้นน่ะทำการลุกนะครับแต่กรณีแบบเนี้ยบอลยังอยู่ในแดนของไดมอนด์ฟู้ดเขากำลังจะเล่นนะครับส่วนสุริยาเนี่ยไปสัมผัสบอลก่อนครับในกฎการมันจะบอกว่าห้ามส
ัมผัสบอลก่อนหรือพร้อมนะครับซึ่งตอนเนี้ยไอ้กติกาข้อเนี้ยเขากำลังจะเปลี่ยนไปแล้วมันมีแค่ก่อนครับห้ามไปสัมผัสก่อนพร้อมไม่เป็นไรพร้อมกันไม่เป็นไรฮะอันนี้กำลังจะประกาศใช้น่าจะแอปพรูฟแล้วน่าจะของล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันใช่ตอนนี้นี่แต่ถ้าเป็นลักษณะเก่าคือถือยังไงถ้าอันนี้เป็นเล่นก่อนอยู่แล้วเล่นก่อนที่ฝ่ายนั้นจะเล่นแล้วดูง่ายๆลักษณะของการบอลเนี่ยบอลมันจะอยู่ในแดงของไดมอนด์ฟูดแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้เล่นของสุพีมเนี่ยก็คือโสริยาเนี่ยเข้าไปสัมผัสบอลก่อนนะครับอันนี้ก็ชัดเจนสัญญาณมือก็คือเป็นลักษณะลิชิ่งอันนี้คือคำศัพท์ของลิชิ่งบิยอนเนี่ยจริงเขาเรียกว่าลิชิ่งบิยอนเนี่ยไม่ใช่โอเวอร์การล้ำเหนือตะข่ายโอเวอร์นี่คือภาษาบ้านๆไทยโอเวอร์นี่ก็คือไม่ใช่ภาษาไทยในภาษาวอลเลย์บอลเราแต่ครับโอเวอร์คำว่าโอเวอร์คือคุณเข้าไปโอเวอร์เล่นในแดนฝ่ายตรงข้ามตอนแรกผมเข้าใจว่าแค่การบล็อกนี่ถือว่าไม่ฝ่าวไหมพี่ถ้าสมมติเป็นบล็อกนะครับแต่อย่างลูกเมื่อสักครู่นี้ถือว่าไม่ใช่เป็นการบล็อกไม่ใช่บล็อกนะครับเขายื่นมือเข้าไปจริงนะครับเขาโดนบอลแต่ลูกนี้ถ้าเขายื่นมือไปไม่โดนบอลนะครับไม่โดนบอลก็ไม่มีปัญหาไม่ฝ่าวนะครับแต่ถ้าเราดูสังเกตอีกก็คือว่าไดมอนด์เนี่ยเล่นลูกแรกแล้วนะครับบอลลูกที่2เนี่ยกำลังจะมาที่บริเวณตะข่ายแล้วครับแล้วตัวเซตจะเข้าไปเซตนะครับแล้วสุริยาเข้าไปโดนสัมผัสบอลก่อนที่ตัวเซตเขาจะเซตครับผมซึ่งบอลนั้นน่ะอยู่ในแดนของไดมอนด์เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ครับนะครับก็คือเป็นการบล็อกมันจะแตกต่างกันอันนี้ต้องแยกนิดนึงนะครับบล็อกเนี่ยคือคุณสามารถยื่นมือนะครับหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไปในฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแต่เงื่อนไขสำคัญคือคุณจะต้องไม่โดนบอลที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกำลังจะลุกครับนะครับคือห้ามไปโดนบอลก่อนที่เขาจะตบถ้าในภาษาบ้านเราเนี่ยเราต้องยื่นมือเข้าไปได้แต่ต้องให้เขาตบมาก่อนแล้วถึงจะมาโดนมาโดนสัมผัสบล็อกเราแต่ถ้าเราไปบล็อกก่อนที่เขาจะตบไม่ได้นะครับอันนี้ผิดกฎกติกาโอเคทีนี้อีกอันนึงฮะอันนี้ละกันอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงอันนี้เป็นคลิปของการลุกแล้วก็เดี๋ยวจะมีการฟาวด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองดูอีกทีนึงปึ๊บทีนี้เหมือนผู้เล่นฝั่งไต้หวันเนี่ยจะล้ำเข้ามาแล้วผู้สินจับฟาวอันนี้จะเป็นการฟาวตะข่ายหรือว่าเป็นการฟาวเส้นแบ่งแดนเส้นนี้คือการล้ำนะฮะที่เส้นแบ่งแดนครับผมนะครับเซ็นเตอร์ไลน์นะครับกติกาก็คือว่าทั้งเท้านะครับต้องสัมผัสเท้าสัมผัสไปในยังแดนของฝ่ายตรงข้ามครับนะครับจังหวะปุ๊บบอลอันนี้เหมือนวิ่งไปเลยใช่ครับอีกอย่างนึงกรณีถ้าบางทีเราสังเกตนะถ้าเป็นผู้ชายนะครับตั้งแต่นี้จังหวะที่เขาโดดเข้ามาเทคจากแดนหลังเนี่ยแล้วเข้ามาลุกที่หน้าตะข่ายเนี่ยเขาจะโถมมาทั้งตัวครับนะครับถ้าลูกบอลนะครับสัมผัสพื้นฝ่ายตรงข้ามปุ๊บนะครับลงไปแล้วถึงไปล้ำอันนี้ไม่ฟาวต้องดูว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อนหลังครับผมครับกรณีนี้เขาตบปุ๊บบอลมันยังไม่ตายหรือไม่สิ้นสุดการเล่นถ้าในภาษาเล่นเนี่ยคือยังไม่สิ้นสุดการเล่นนะครับแล้วก็ในแอคชั่นนั้นด้วยในแอคชั่นที่ตัวตบปุ๊บนี่ก็ถือว่ายังอยู่ในแอคชั่นในแอคชั่นของการตบนะครับยังไม่สิ้นสุดแอคชั่นนะครับไปสัมผัสพื้นฝ่ายตรงข้ามก็ถือว่าผิดกติกาครับก็คือการล้ำเส้นแบ่งแดนนะครับแต่ถ้าสมมติลูกเนี้ยคนตี3เมตรตีไปแล้วบอลมันลงไปก่อนแล้วแต่ถ้าล้ำไปไม่มีปัญหาไม่เป็นไรก็ถือว่าบอลมันสิ้นสุดไปแล้วนะครับก็คือบอลสัมผัสฝ่ายตรงข้ามไปแล้วครับก็ถือว่าไอ้ฝ่ายลูกได้แต้มนะครับถึงตัวจะเข้าไปถลังก็ถือว่าสิ้นสุดไปก่อนที่จะมีการทำการผิดกติกาสังเกตง่ายคือว่าเราต้องดูว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังนะครับอย่างนี้คือยังไม่สิ้นสุดกรณีเคสแบบนี้ยังไม่สิ้นสุดการเล่นแล้วมีการทำผิดกติกาการทำผิดกติกาก็คือการล้ำเส้นแบ่งแดนครับผมนะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยได้แต้มไปทีมไต้หวันก็เสียแต้มครับอันนี้ลูกสุดท้ายแล้วกันเป็นกรณีบอลต่างประเทศเลยนะฮะไอตัวเนี้ยผมนั่งดูอยู่แล้วผมฮาพี่โอ้ยพี่ดูภาพอาจจะมัวๆนิดนึงปึ๊บเนี่ยมีการฟาวตะข่ายเกิดขึ้นอันนี้เป็นแมตช์สโมสรเอเชียนะฮะอันนี้รู้สึกผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่อยู่แต่ตัวนี้ไม่ได้เป่าไม่เป่าแมตช์จริงโอเคแต่รูปเนี้ยมันเหมือนกับว่าอ่ะ
คือผู้ตัดสินที่2อ่ะจับฟาวจับฟาวแล้วถ่ายเดี๋ยวพี่รอดูไปอีกสักแป๊บนึงปึ๊บคลิปนี้ยาวนิดนึงประมาณนาทีอันนี้เหมือนผู้เล่นอินเดียจะบอกว่าไม่ได้โดนจริงจริงก็คืออินเดียชาเลนจ์ถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีข้อสงสัยในการที่ผู้ตัดสินนะครับพอการทำความผิดเนี่ยมีการเป่าสัญญาณนกหวีดเพื่อที่นักกีฬามีการกระทำความผิดเนี่ยถ้าไม่ทีมไม่เคลียร์ก็สามารถชาเลนจ์ครับนะครับอันนี้ชัดเจนอันนี้คือเนียนรูปเนี้ยนะครับจากในคลิปเนี่ยทีมไต้หวันผู้สินบอกให้ไต้หวันได้แต้มเพราะอินเดียโดนตาข่ายซึ่งจากในวิดีโอเนี่ยในภาพชาเลนจ์ปุ๊บเนี่ยการที่ผู้เล่นอินเดียไม่โดนตาข่ายแต่มีผู้เล่นไต้หวันดึงตาข่ายนะครับฉะนั้นสิ่งนี้คือว่าอันแฟร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวผมนะถ้ายิงภาพนี้ชัดปุ๊บนะครับแต่กรณีแบบนี้มันก็มีต่อเนื่องไปว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอันแฟร์นะครับอันแฟร์คือไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่เป็นสปอร์ตแมนชิพด้วยก็คือว่าไม่มีน้ำใจในกีฬานะครับเขาอาจจะไม่ตั้งใจเลยไม่รู้เมื่อกี้ดูเรื่องหนาคงอาจจะดูในหน้าการดึงตะข่ายว่ามีผู้เล่นจับตะข่ายหรืออาจจะไม่น่าก็ได้แต่สิ่งนี้ผู้สินน่าจะต้องมีแอคชั่นอะไรออกมาเช่นเตือนนะครับเตือนหรือแม้กระทั่งลงโทษได้เลยนะครับก็คือแจกเหลืองได้เลยการเตือนการเตือนก็เหลืองครับผมถึงแม้ถ้ากรณีแบบนี้ถ้าคุณชัดเจนมันก็อยู่ที่ผู้ตัดสินว่าจะพิจารณาครับผมนะครับอาจจะให้ใบแดงเลยก็ได้ครับผมอาจจะให้ได้เลยให้ได้เลยนะครับถ้าดูที่เจตนาใช่ก็ดูว่าผู้ตัดสินจะพิจารณาไงแต่จริงก็ลูกนี้ถ้าไม่มีชาเลนจ์มันก็เหมือนจะไม่มีอะไรเลยพี่มันก็ไม่มีอะไรก็ดูเผินๆว่าโฟกัสเนี่ยมันไปอยู่ตรงนี้ใช่แต่อย่าดูจากชาเลนจ์เนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับผมนะครับก็โอเคก็อาจจะมีการเตือนแต่จริงแล้วแต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทีมไต้หวันเป็นผู้โดนตะข่ายอินเดียจะต้องได้แต้มครับผมไม่ใช่รีเพย์ไม่รีเพย์ครับเพราะว่าเป็นกำลังหน้าของแอคชั่นที่ยังอยู่ในแอคชั่นการเล่นครับผมก็โดนได้เสียคะแนนได้เลยโอเคอันนี้แต่คลิปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเห็นตอนแรกแล้วผมก็นั่งดูมันจะออกตลกผมก็พลาดอยู่คู่เนี้ยครับผมคือถ้าไม่ได้คะแนนถ้ามองว่าผู้ตัดสินมองว่าไม่อยู่ในแอคชั่นการเล่นแต่ลักษณะเขาโดดเนี่ยมันก็อยู่ในการเล่นอยู่แล้วเพราะว่าเขาตัวเซตนะครับแล้วเขาวิ่งมาแล้วอาจจะตีบอลเร็วนะครับก็ต้องดูจากขึ้นหรือลงก็ต้องพิจารณาหลายอย่างนะอันนี้เพราะว่าแต่มันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่เจตนาไม่ได้เจตนาจริงแต่ถ้าจะให้สวยถ้าเป็นกรณีผมว่าอย่างน้อยสุดผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เริ่มเล่นใหม่หรือว่าใครได้แต้มเป็นอินเดียได้แต้มพี่อินเดียได้แต้มก็คือว่าผู้สินมองว่าคนที่โดนตาข่ายก็คือฝ่ายไต้หวันเนี่ยก็ถูกต้องโอเคครับผมประมาณนี้เทปแรกก็สัก 4-5 คลิปได้เดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยผมจะรวมมาให้มันเยอะๆหน่อยหรือถ้าใครมีคลิปไหนที่สนใจหรือว่าอยากรู้ว่าไอ้รูปแบบเนี้ยมันต้องเป็นลักษณะอะไรยังไงส่งเข้ามาได้เดี๋ยวให้พี่ใหญ่มาอธิบายให้ฟังได้นะครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับ